ใกล้จะกลางเดือนกุมภาพันธ์อย่างนี้ใกล้วันวาเลนไทน์ค่ะวันที่หนุ่มสาวนะคะอยากจะไปออกเดทกันเนี่ยค่ะก็เป็นกิจกรรมของหลายคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ผู้ใหญ่หรือคู่วัยรุ่นนะครับที่เขาจะไปแสดงความประทับใจความรักซึ่งกันและกันไปออกเดทบ้างบางคนก็ไปนัดเจอกันแต่ขณะเดียวกันในวันแห่งความรักนี้เขาว่ากันว่าเป็นวันเสียตัวมากที่สุดวันหนึ่งนะครับของคู่หนุ่มสาวแล้วก็อาจจะมีภัยแอบแฝงกับวันที่ว่านี้ด้วยก็ได้นะคุณนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองแห่งรักในสัปดาห์นี้นะคะเราก็เลยจะเตรียมการค่ะว่าถ้าจะออกเดทให้ประทับใจในวันวาเลนไทน์นะคะจะทำอย่างไรดีไม่ต้องให้ไปเฉียดเรื่องเสียสาวโดยไม่ตั้งใจแบบนี้กันอีกนะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญซึ่งเรียกว่าอาจจะใกล้ชิดวัยรุ่นหน่อยนะคะคุณวอกถ้าจำได้นะคะจากซิทคอมเรื่องเป็นต่อนี่เองค่ะครับน้องเขาบอกว่าพี่เปลี่ยนไปแล้วก็เลิกเดทแรกแล้วพี่ไปอาบน้ำทำไมชอบกลิ่นฉุนฉุนกลิ่นอะไรของพี่เนี่ยเวลาถ้าเป็นเตรียมการอะไรอย่างเงี้ยจะเจ๊งทุกรายครับช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยน่าจะได้สักขนาดไหนจับมือหอมแก้มคือทำได้ทุกอย่างนะครับคืออ่ะเซ็กซ์ได้ไหมน้องบรรลุนิติภาวะหรือยังอย่าคิดว่าเราเป็นผู้ชายแล้วเราจะได้เปรียบคือเวลาเรามีเซ็กซ์แล้วผู้หญิงเราได้ผู้หญิงอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันไม่รู้ว่าใครได้ใครเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าเขารักเรามากแค่ไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่เซ็กที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์อกหักกลับมันก็แบบร้องห่มร้องไห้อะไรเงี้ยที่บ้านเขาก็แบบเราแบบแย่มากเขาบอกทำไมเราแย่อย่างนี้โดนอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยพอกลับมาถึงที่บ้านเจอพ่อแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรเงี้ยบอกอกหักอะไรเงี้ยเขาหัวล้อแบบหัวล้อแบบสะใจมากหัวล้อเหมือนแบบเขาบอกว่านี่แหละเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าเออเราคงไม่ใช่คนเดียวหรอกที่รู้สึกอย่างนี้ทุกคนก็ต้องผ่านอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็คงไม่เป็นไรมากใกล้วันวาเลนไทน์แล้วเดี๋ยวยังไงไม่ให้เสียตัวก็จริงๆผมว่าวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเขาชอบนัดเจอกันตอนกลางคืนนะจริงๆเราควรจะเจอกันตอนกลางวันบ้างกลางวันเนี่ยเรามีอะไรให้ทำตั้งเยอะตั้งแยะไม่ว่าจะเป็นดูหนังที่สวนสัตว์ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่สวนสัตว์ไม่มีใครไปดูเลยไปสวนสนุกไปทานข้าวกันผมว่าบางครั้งเจอกันตอนกลางวันเนี่ยผู้หญิงเองเขาก็จะไม่อันตรายด้วยก็ฝากไว้อะไรครับเดทยังไงไม่ให้เสียตัวนะฮะสำหรับผู้หญิงนะเพราะผู้ชายเนี่ยคงจะไม่เสียตัวแน่นอนอยู่แล้วก็คือแนะนำให้ผู้หญิงนะฮะพกปืนหรือพกมีดไว้ก็ได้นะฮะหรือว่าสเปรย์พริกไทยนะฮะบางทีอะไรที่ป้องกันตัวเราได้จากผู้ชายเนี่ยนะฮะก็คิดไปเลยว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นกับเราจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนรักของเราแล้วครับผู้ชายเนี่ยนะครับต้องคิดดีจิตใจดีครับผมไปแล้วก็อย่าไปล่วงเกินเขานะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยน่าสงสารครับอย่าไปทำเขาเลยครับเจอกันครั้งแรกถ้าสมมติว่าเป็นลูกคุณหรือหลานคุณหรือว่าเป็นน้องสาวคุณเนี่ยนะครับจะรู้สึกครับครับก็สู่ชูรักชูรสนะครับมุมมองแห่งรักวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวันวาเลนไทน์นะฮะวันแห่งความรักที่ใกล้จะมาถึงนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันอัปเดตกันในเรื่องของความรักวัยรุ่นนะฮะว่าจะเตรียมตัวออกเดททำยังไงนะฮะหรือป้องกันการเสียตัวในวันวาเลนไทน์เป็นต้นแม้จะคุยกันเรื่องวัยรุ่นนะคะแต่ว่านอกจากน้องๆวัยรุ่นจะได้ประโยชน์แล้วเนี่ยอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะต้องติดตามชมด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เข้าใจนะคะรู้ว่าวัยรุ่นยุคปัจจุบันเขาต้องการอะไรแล้วเราจะอยู่กับเขายังไงดีอะค่ะครับเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนวัยรุ่นคนนึงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะยังอยู่ในวัยรุ่นอยู่วัยสรุ่นคนหนึ่งนะครับเป็นนักเขียนบทละครนะครับซิทคอมหรือซิทูเอชั่นคอมเมดี้เรื่องเป็นต่อนะก่อนที่รายการชูรักจะมาเนี่ยนะครับเป็นต่อนะฮะก็ยังได้รับบทเป็นมิสเตอร์วอกนะฮะหรือวอกในซิทคอมเป็นต่อนี้ด้วยนะครับมาพบกับคุณกิตติเชี่ยววงสกุลหรือน้องเกลือน้องเกลือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสนะครับเปรียบเทียบวัยรุ่นวัยพี่มันพลรุ่นแล้วนะอย่างน้องนี่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ย เป็นยังไงบ้างครับคือมันเป็นช่วงชีวิตที่รู้สึกว่าอยากมีตัวตนนะฮะอยากได้รับการยอมรับก็จะทำอะไรแปลกๆพี่เล่นเอออันนี้จริงนะแล้ววัยรุ่นเนี่ยเวลาเขาชอบกันเขาแอบปิ๊งกันจีบกันจริงสนใจเดี๋ยวนี้เขาเป็นยังไงคะโอ้โหมันแรงฮะมันก็รู้สึกมันรักแบบคือเขาเรียกว่าอะไรมัน
มันรู้สึกดีมากกับความรู้สึกที่แบบว่าเวลาเราชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบว่าเฮ้ยยอมเป็นแฟนกับเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอุ้ยรักอะไรเงี้ยพอเวลาสูญเสียมันเลยแบบรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันแย่มันเฮิร์ตมันแบบมากๆอะไรเงี้ยฮะอันนี้จริงโชคดีที่มีที่บ้านที่แบบคือเขาจะดูแลแปลกๆเป็นอะไรคะแปลกๆที่บ้านนี่พี่น้องกี่คนมีพี่น้องมีพี่สาวกับน้องสาวครับอ๋อเราเป็นลูกชายคนกลางลูกชายคนกลางแล้วเป็นผู้ชายด้วยครับโอ้เขาดูแลไงพวกเขาเวลาผิดหวังอกหักกลับมันก็แบบร้องห่มร้องไห้อะไรเงี้ยที่บ้านเขาก็แบบเราแบบแย่มากว่าทำไมเราแย่อย่างนี้โดนอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยพอกลับมาถึงที่บ้านเจอพ่อแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรเงี้ยบอกอกหักอะไรเงี้ยเขาหัวเราะแบบหัวเราะแบบสะใจมากหัวเราะเหมือนแบบเขาบอกว่านี่แหละมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าคนเราคงไม่ใช่คนเดียวหรอกที่รู้สึกอย่างนี้ทุกคนก็ต้องผ่านอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าก็คงไม่เป็นไรมากอาบน้ำนอนอย่างนี้ถือว่าเป็นวัยรุ่นทิปิคอลวัยรุ่นทั่วไปในบ้านเราขนาดนี้ไหมครับคุณหมอต่อว่ามีจริงๆต้องถามคนใกล้ชิดวัยรุ่นนะคะแต่ประโยคนี้น่าสนใจนะคะว่าวัยรุ่นเวลาเขารักใครแล้วแบบความรู้สึกมันจะพุ่งปีพุ่งปีมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีเป้าหมายอยากที่จะอย่างที่เราคุยกันเนี่ยค่ะว่าอันนึงที่พอช่วงรักกันที่อยากจะก็คืออยากเจอกันอยากนัดกันไปเที่ยวที่เรียกว่าไปเดทกันเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เห็นวัยรุ่นเขาก็จะเหมือนในต่างประเทศเขาใช้คำว่าเดทเหมือนกันคือการออกเดทที่ดูมีความหมายมากไหมคะตอนเป็นวัยรุ่นมีความหมายมันก็มีนะครับมันคือความรู้สึกแบบมันเหมือนการเที่ยวเจอกันแบบครั้งแรกๆแล้วมันรู้สึกแบบว่าอุ้ยดีจังเลย อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็แบบก็มีความหมายนะฮะบางครั้งแบบเพื่อนผมบางคนแบบว่ากับเดทนี่เขาสำคัญมากแบบว่าโหยต้องทำทุกอย่างให้แบบว่าออกมาดีอะไรเงี้ยให้ผู้หญิงประทับใจอะไรเงี้ยเตรียมการวางฟอร์มเตรียมการคือผมเวลาเจอผู้หญิงที่แบบถ้าแบบชอบมากๆนี่แหละชอบมากๆนี่แหละเวลาถ้าเป็นเตรียมการอะไรเงี้ยจะเจ๊งทุกรายครับเพราะว่าสุดท้ายรายนี้ก็ไม่เวิร์คมันแบบเราเหมือนแบบยิ่งเราพยายามจะแบบอยู่ด้วยกันแบบกินข้าวกันเราพยายามจะหาเรื่องคุยพยายามจะหาเรื่องคุยกับเขาอะไรเงี้ยมันยิ่งนึกเรื่องไม่ออกมันยิ่งเหมือนกับแบบเราจะพูดอะไรเงี้ยทุกอย่างเหมือนฝืนไปหมดเลยพอน้องเกลือก็มีอย่างนี้ใช่ครับมีรุ่นน้องผมอีกคนนึงเขาแบบแต่ก่อนเป็นคนแบบเซ่อแต่ว่ามีรุ่นน้องที่มหาลัยมาชอบก็แบบว่าอุ้ยชอบจังเลยนัดเดทกันอะไรเงี้ยก็แบบลงทุนแบบใส่เชิ้ตหวีผมเรียบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยปกติเขาไม่เป็นอย่างนั้นเลยใช่ครับเขาจะปล่อยทำแต่นี่ครั้งแรกที่เขาเตรียมตัวเพื่อน้องเขาเลยครับน้องเขาบอกว่าพี่เปลี่ยนไปแล้วก็เลิกเดทแรกเฮ้ยพี่ไม่ใช่คนที่ชวนหนูนี่แล้วพี่ไปอาบน้ำทำไมหนูชอบกลิ่นฉุนฉุนกลิ่นอะไรของพี่เนี่ยพี่เปลี่ยนไปก็เลยเลิกไปเลยเลิกไปเลยก็เป็นที่ล้อกันครับแต่จริงๆน้องวัยรุ่นหลายคนก็จดหมายมาถามเรานะคะว่าเวลาเขาไปเดทหรือไปกับคนที่เขาชอบเนี่ยเขาก็อยากจะแสดงตัวเองมันก็เป็นความอาจจะเป็นความน่าสนใจของวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยว่าเวลาอยากจะพรีเซนต์ตัวเองให้ดูดีต่อหน้าคนที่เราชอบใช่ไหมคะทีนี้จะทำเป็นธรรมชาติมากก็ไม่รู้ว่าธรรมชาติขนาดไหนมันจะดูพอดีอะค่ะมีข้อแนะนำไหมคะสองหนุ่มผมรู้สึกเหมือนว่าการเดทมันเหมือนกับการที่จะบอกว่าตัวเราเป็นยังไงคือบางทีการที่เราเตรียมอะไรมากที่จะแบบดีบางครั้งมันดีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราก็มีเหมือนกันนะคือแบบเช่นยังไงคือเหมือนแบบเป็นคนที่แบบว่ากินเยอะอย่างเงี้ยเก็บไหมแล้วเวลาไปเดทก็พยายามจะแบบคือแล้วสุดท้ายเนี่ยความจริงมันจะปรากฏแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าเขาจะไม่ชอบเราเพราะเรากินเยอะเนี่ยเขาก็จะเลิกไปเองสุดท้ายก็เลิกกันอยู่ดีอะไรเงี้ยฉะนั้นผมรู้สึกจะบอกว่าถ้าเกิดจะเดทเนี่ยก็เป็นไปเลยครับถ้าเกิดว่ามันเขาจะไม่ชอบเราในเดทแรกก็ดีแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งคู่เข้าใจมันจะเป็นกระบวนการคัดสรรไปโดยใช่อัตโนมัติคือสุดท้ายเราก็จะเจอกับผู้หญิงที่เข้ากับเราได้จริงๆไม่ได้แบบมีอะไรไหมครับสำหรับในแง่วันวาเลนไทน์มีข้อคิดอะไรไหมที่น้องเกลือจะฝากน้องๆคือความรักในแง่ของเด็กนะครับผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยทุกวันนี้ค่านิยมมันมีประเภทแบบเวลาให้ของกันเนี่ย ผมไม่ได้เกี่ยงว่าเราไม่ควรให้ของเราให้ของกันได้แต่ว่าเราอย่าเอามูลค่าทางตัวเงินเนี่ยมาวัดมูลค่าทางจิตใจครับอ๋อว่าให้ของแพงมากจะต้องรักฉันมากชอบฉันมากอะไรเงี้ยทุกวันนี้เด็กจะมีประเภทแบบอะไรให้แค่นี้อะไรเงี้ยกับผู้หญิงหรือกับผู้ชายเองทำไมให้กันแค่นี้งูอย่างนี้กลัวน้อยหน้าเพื่อนกว่าอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งของบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าแต่มันมีค่าทางความรู้สึกมากกว่าอะไรเงี้ยอยากให้ความสำคัญกับความรู้สึกมากกว่ามูลค่าทางเงินอะไรเงี้ยแต่ว่า
วาเลนไทน์คล้ายๆจะเป็นเดทค่อนข้างพิเศษใช่ไหมคะอาจจะด้วยความรู้สึกจากบรรยากาศรอบตัวของวันวาเลนไทน์มันก็จะทำให้รู้สึกว่าถ้านัดกันวันวาเลนไทน์เนี่ยมันจะมีความรู้สึกบางอย่างเป็นพิเศษขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อคิดจากพี่เกลือแล้วกันเนาะ ถึงน้องๆว่าขอบเขตหมายถึงว่าเราไปเดทกันยิ่งบรรยากาศค่อนข้างเป็นใจกับเรื่องความรักช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยน่าจะได้สักขนาดไหนจับมือหอมแก้มหนึ่งคือที่บ้านผมจะสอนว่าทำอะไรก็ได้ที่หนึ่งคือไม่เสียหายหรือไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมคือทำได้ทุกอย่างนะครับคืออ่ะเซ็กส์ได้ไหมน้องบรรลุนิติภาวะหรือยังผิดกฎหมายนะครับน้องครับน้องๆผู้ชายนะครับอันนี้น้องมีอะไรครับคนที่ต่ำกว่าผู้หญิงอายุยังไม่ถึงใช่โอเคผิดกฎหมายนะครับน้องผิดกฎหมายอาญาด้วยนะครับน้องต้องติดคุกแล้วเสียค่าปรับตรงไหนนะคือต่อให้เลยมาแล้วเนี่ยก็คือผมอยากให้ทุกวันเนี้ยสังคมเรามันแปลกตรงที่คือเราค่อนข้างเริ่มน้อยลงแล้วที่ผู้หญิงที่จะรู้สึกว่าฉันจะเก็บฉันต้องสงวนนี้ไว้ผมอาจารย์ไว้ให้กับอันนี้จริงนะผู้ชายอะไรเงี้ยจริงคือความสำคัญหรือความหวงแหนณเดี๋ยวนี้ตัวพี่เองก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ความสำคัญตรงนั้นไม่เหมือนเมื่อแต่ก่อนใช่ฮะไม่เหมือนเมื่อ10ปี20ปีก่อนกลายเป็นทุกวันนี้ต้องสอนน้องผู้ชายแทนครับว่าระวังนะครับคือทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้อย่าคิดว่าเราเป็นผู้ชายแล้วเราจะได้เปรียบเวลาเรามีเซ็กแล้วผู้หญิงเราได้ผู้หญิงอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันไม่รู้ว่าใครได้ใครแล้วก็อยากให้คิดอย่างนี้จริงๆด้วยเพราะว่าหนึ่งคือเราจะได้ไม่รู้สึกแบบกดขี่ข่มเหงเพศหญิงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้มาแล้วออกมาคุยอะไรเงี้ยเพราะทุกวันนี้มันเท่ากันหมดแล้วอะไรเงี้ยระวังด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่ตามมามันเสียหายร้ายแรงกว่านั้นเยอะมันไม่ว่าจะเป็นได้รับเชื้อซึ่งHIV อย่างเงี้ยมันรักษาไม่ได้มันคือชีวิตนะครับพลาดมาทีนึงหรือว่าท้องขึ้นมาเรายังอยู่ในอายุที่รับผิดชอบได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่แบบใหญ่โตไปเลยทีเดียวทำไมเรื่องเซ็กส์กับความรักในวัยรุ่นมันถึงมาได้เร็วมาได้ด่วนแบบนี้คะด้วยความที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบคำว่าเซ็กส์สำหรับวัยรุ่นมันคือเป็นอะไรที่เหมือนเป็นลึกลับอะไรที่แบบบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักบางคนอาจจะรู้จักอะไรเงี้ยวัยรุ่นบางคนรู้สึกว่าพอตัวเองผ่านการมีเซ็กส์แล้วเนี่ยเราดูเหนือกว่าเพื่อนด้วยกันมันจึงเป็นสิ่งที่น่าค้นหาสำหรับเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยคือตามความรู้สึกของผมเหมือนอย่างตอนที่เราเรียนอยู่อย่างเงี้ยมีเพื่อนบางคนว่าโอ้ยไปนอนกับผู้หญิงมาแบบว่าคุยใช่ไหมฮะคือสำหรับเด็กผู้ชายมันคือเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ชายก็จะโอ้จริงแล้วมันเป็นยังไงมันเหมือนกับที่เราอ่านในหนังสือหรือเปล่า มันแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเด็กต้องการจะมีคนมาบอกเหมือนกันนะฮะว่าการที่เราไม่ได้มีเซ็กซ์ในช่วงเวลาเรียนไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยอะไรเงี้ย มันเหมือนแบบถ้าคือแล้วในยุคที่เรียนเนี่ยการพูดเรื่องเพศศึกษาเนี่ยก็น้อยมากฮะคือเหมือนอย่างบางครั้งการสอนของครูเนี่ยก็ไม่ได้บอกในเรื่องของเซ็กส์อย่างจริงจังบอกแค่ว่าเราจะป้องกันยังไงแต่ครูไม่ได้บอกว่าเซ็กส์คืออะไร มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันควรจะเป็นไปยังไงอะไรไม่ได้อธิบายถึงที่มาที่ไปว่าทำไมหนูอยู่ดีถึงเกิดมีความรู้สึกแล้วก็ใส่สอนใส่ถุงยางเลยอะไรเงี้ยแล้วสอนว่าเด็กจะเจริญเติบโตในท้องยังไงอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้สอนกระบวนการกันนั้นว่าทำไมความรู้สึกนี้มันจะเป็นยังไงแล้วควรจะจัดการความรู้สึกยังไงนี่จริงอันนี้จริงนะฮะน้องเกลือพอจะมีวิธีการบอกท่านผู้ชมได้ไหมว่าสมัยเนี้ยเวลาฝ่ายหญิงฝ่ายชายเขาจ้องจะแอมซึ่งกันและกันเนี่ยคือแต่ก่อนเราจะพูดว่าฝ่ายชายจ้องจะแอมฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงต้องระวังนะอย่างว่างี้เดี๋ยวนี้มันต้องบอกซึ่งกันและกันบอกให้หญิงระวังชายแล้วขณะเดียวกันต้องบอกให้ชายระวังหญิงครับมีวิธีดูไหมในการป้องกันที่จะมีเซ็กซ์เนี่ยครับถ้าสำหรับน้องที่เป็นผู้ชายเนี่ยผมจะเตือนง่ายเพราะว่าถ้าน้องไม่เริ่มเนี่ยมันก็ไม่เกิดหรอกคือว่าคือผู้ชายสามารถควบคุมเรื่องสถานการณ์ต่างๆได้ดีกว่าอย่างเช่นการนัดไปเดทหรือว่าอะไรเงี้ยเราพาไปในที่ที่หนึ่งคือไม่เอื้อให้เกิดการมีเซ็กซ์กันโดยง่ายอย่างเงี้ยเนี่ย ก็รอดแล้วสำหรับผู้ชายนะฮะเพราะว่าผู้หญิงเองเนี่ยต่อให้ทุกวันนี้สังคมเป็นอย่างนี้แต่ว่าผู้หญิงเองก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดแบบว่าเฮ้ย อย่างนี้ก็ไม่ใช่ฮะมีบ้างแต่มันน้อยใช่ด้วยตามมารยาทแล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายชายไม่ไปในทิศทางนั้นเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วสำหรับน้องผู้หญิงเนี่ยจุดเริ่มต้นของคำว่าเซ็กซ์เนี่ย
อยู่กับน้องคือถ้าถามว่าด้วยตัวผู้ชายเองเนี่ยใจมันไปอยู่แล้วในทางนั้นถ้าน้องไม่ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดว่าไม่ผู้ชายจะไม่ได้คิดว่าไม่คือผู้หญิงต้องเคลียร์เลยใช่ว่าไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ฉะนั้นอย่ากลัวที่จะแบบถ้าน้องไม่มีเซ็กส์กับเขาแล้วเขาจะไม่รักน้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความคิดที่พี่เชื่อว่าทุกวันนี้มันเฉยแล้วนะครับน้องคือเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าเขารักเรามากแค่ไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่เซ็กส์ที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรเงี้ยนะฮะเอาละครับสุดท้ายเลยอยากให้น้องเกลือนะครับฝากคติดีๆนะครับไปฉลองวันวาเลนไทน์อย่างไรให้ฉลาดให้ประทับใจกับทั้งคู่ส่วนเรื่องมีซ่งมีเซ็กอะไรนั่นก็แล้วแต่ดุลพินิจแล้วกันครับแบบมียังให้ฉลาดทั้งแบบคู่ที่คือบางคู่เนี่ยเราจะไปบอกเขาไม่ให้มีเซ็กก็ไม่ได้เพราะเป็นแฟนกันตั้ง 4-5 ปีไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะฮะอะไรก็ตามดุลยะตามถูกต้องนะฮะเอาสักเล็กน้อยครับก่อนจากกันเซ็กเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความรักแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับสิ่งที่ดีจากความรักเนี่ยที่มีคุณค่ามากกว่าเซ็กคือความรู้สึกฉะนั้นในเรื่องของวันวาเลนไทน์ครับผมอยากให้ทุกคนแบบทำอะไรก็ตามที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีฮะรู้สึกดีที่มีความรักความรักที่มันทำให้เรารู้สึกแบบเราตัวลอยเรารู้สึกว่าหุยดีจังเลยตื่นเต้นแล้วโลกนี้มันสวยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่มากกว่าความต้องการทางร่างกายฮะมันคือความต้องการทางจิตใจถ้าเกิดน้องๆให้ความสำคัญตรงนั้นเนี่ยวาเลนไทน์ของน้องมันจะมีคุณค่าต่ออีกฝ่ายหนึ่งมากอะไรเงี้ยคือถนอมรักษาจิตใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยให้ความรู้สึกที่ดีกับกันอะไรเงี้ยจะดีกว่าสรุปได้ดีมากนะฮะมีโอกาสฉลองวาเลนไทน์กันอีกหลายปีใช่นะแล้วก็กับวาเลนไทน์ที่ใกล้ถึงนี้ก็แฮปปี้วาเลนไทน์ทุกคนนะครับจากชูรักชูรสวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเกลือนะครับหรือน้องกิตติเชี่ยววงกุลเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับสำหรับแพลนะคะเดทเน้นให้เสียตัวเราต้องดูแลตัวเองอะค่ะคือแบบว่าไม่ไปในที่รับล่อๆคือทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราค่ะเราสามารถดูแลตัวเองได้ถ้าช่วยกันค่ะจะเดทยังไงไม่ให้เสียตัวนี้คือต้องเป็นจิตสำนึกของทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะผู้หญิงเราต้องปกป้องตัวเองค่ะรู้จักว่าศักดิ์ศรีของเราคืออะไรแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็ต้องรู้จักให้เกียรติผู้หญิงนะคะ